และสำหรับวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับฟู้ดดิกชันนารีของเรานะฮะตัว F นะครับหรือว่าฟิชก็คือปลาครับวันนี้เราเลือกเป็นปลากระพงนะครับเชฟปลากระพงนี่ผมชอบมากทอดน้ำปลานะครับต้มบวยก็เคยกินนะคุ้นๆอยู่เป็นปลาที่ราคาก็ถือว่าแพงนะเชฟนะแต่ว่าทำอะไรก็อร่อยแต่วันนี้ได้ข่าวว่าเมนูของเรานี่ไม่ธรรมดาก็จะทำห่อหมกปลากระพงนี่ปกติห่อหมกนี่เป็นปลากายปลาช่อนใช่ไหมฮะใช่แต่ว่าเราจะเนื้อปลากระพงมาทำเป็นมูสอันนี้คือไปไกลแล้วจากปกติในห่อหมกของเราทั่วไปนะวันนี้มาเป็นยกระดับเป็นแบบตะวันตกเลยแต่รสชาติไทยแท้แน่นอนนะครับคุณผู้ชมน่ากินมากๆกับเมนูมูสห่อหมกปลากระพงนะครับคุณผู้ชมครับหลายคนถามกันเข้ามาเยอะนะครับว่าเวลาจะทําตัวห่อหมกเนี่ยมันต้องใช้พริกแกงอะไรแนะนําเลยคุณผู้ชมครับซองนี้ซองเดียวอยู่เลยนะครับน้ําพริกแกงเผ็ดตราโลโบนะครับบอกได้เลยว่าสมุนไพรเขาจัดเต็มนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดข้างในซองนะคุณผู้ชมนะดูสีสันและความเนียนของพริกแกงเขานะครับนี่ได้แบบนี้เลย wow. เราจะเอามาทำแกงเนี่ยก็สวยงามจะเอามาผสมกับเนื้อห่อหมกอะไรแบบนี้มันก็ง่ายนี่ได้แบบนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะเตรียมส่วนผสมที่จะปั่นพร้อมๆกันนะครับอันนี้จะเป็นกระชายนะครับเราอาจจะซอยเขาหน่อยนะครับเวลาปั่นจะได้ง่ายๆเนาะน้ำตาลปี๊บนะครับผมจะใส่ลงไปในโถปั่นเลยนะเมนูแบบไทยๆก็ต้องติดหวานนิดนึงนะเชฟนะอันนี้เนื้อปลากระพงนะครับที่เราเตรียมไว้กับพริกแกงเผ็ดของโลโบนะครับเขาให้เข้ากันประมาณนึงก่อนนะตักใส่เลยนะครับเดี๋ยวนี้ก็สามารถทำห่อหมกง่ายๆที่บ้านได้เนาะสะดวกด้วยจากนั้นเราใส่ไข่ไก่อันนี้เราช่วยอะไรครับเชฟใส่ไข่ไก็ทำให้มีการยืดหยุ่นของความหนาแน่นของเนื้อปลาคือเขาจะได้แบบว่ามีความติดกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็ด้วยแล้วก็ทำให้มันนุ่มนุ่มด้วยเมื่อกี้เราใส่ไข่ไก่ลงไปนะครับเชฟบอกว่าจะช่วยให้เขานิ่มแล้วก็ให้เขาเกาะกันแต่สูตรนี้ต้องใช้โลโบและขวดนี้ครับคุณผู้ชมอัมพวากะทิ 100% นะครับเพื่อที่จะได้มูสของเรานะฮะมีความหอมอร่อยนะครับนี่มูสห่อหมกของเราครับนี่นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดเลยนะฮะคุณผู้ชมลองดูครับนี่ส่วนผสมทุกอย่างนะครับอยู่ในโถปั่นจากนั้นปั่นให้ละเอียดเนียนเลยนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับคุณผู้ชมครับสัดส่วนตามสูตรของเราเลยนะครับนี่ปั่นแป๊บเดียวเท่านั้นแหละเราก็จะได้มูสห่อหมกเนื้อเนียนๆแบบนี้เลยนี่นะครับลักษณะมูสห่อหมกของเราต้องได้เนื้อประมาณนี้เลยได้แบบนี้ปุ๊บนะครับนี่ครับเป็นเนื้อปลากระพงหั่นเป็นชิ้นสวยๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเชฟจะมาทำเป็นแบบมูสที่มีเนื้อปลาทั้งชิ้นอยู่ตรงนี้เลยครับแล้วก็มาจี่ในกระทะอันนี้เราใช้นึ่งแบบนึ่งในกระทะแบบประหยัดพลังงานประหยัดพลังงานสูตรเดิมของเชฟประจวบนะครับเดี๋ยวเรามาทำขั้นตอนต่อไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวเชฟบอกว่าจะบั้งปลานิดนึงถูกไหมครับบั้งเข้าไปเลยครับอันนี้คือไม่ต้องถึงแบบว่ากลางเนื้อเอาแค่ใต้ผิวนิดนึงนะเชฟพอให้เหมือนเราได้สัมผัสของเนื้อมูสเกาะติดด้วยเขาจะได้เกาะติดกันง่ายขึ้นโอเคครับได้แบบนี้ปุ๊บเอาละครับจากนั้นนะเชฟมีนะครับใบตองนะครับมารองนะฮะรองด้วยตัวกะหล่ำปีนะครับซอยละเอียดแบบนี้เลยปกตินะเชฟนะผมไปซื้อร้านห่อหมกเจ้าดังนะเขาให้เลือกนะเขาไม่มีสิทธิ์ใส่รวมกันนะคือเราชอบอะไรเราอยู่บ้านเราทำกินเราใส่ได้ต้องครับถูกไหมครับแล้วก็อร่อยด้วยนะครับแล้วก็จะปลานี่มาวางจากนั้นตามด้วยส่วนผสมหลังจากที่เราตักตัวมูสลงไปบนปลานะครับก็จะใช้ตัวสปาตูล่านะครับหรือถ้าไม่มีก็เป็นช้อนที่เปียกน้ำนิดนึงนะครับมาปาดของส่วนผสมของมูสเนาะให้เขาเรียบนิดนึงนะครับเอาละได้แบบนี้นะคุณผู้ชมนะเชฟประจวบของเรานำกระทะขึ้นตั้งไฟเรียบร้อยนะครับครับตัวมูสของเรานะครับมูสห่อหมกที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปเลยอันนี้เราเปิดเตาแล้วถูกไหมฮะครับครับโอเคจากนั้นนะครับคุณผู้ชมใส่น้ำเปล่าลงไปนะครับนิดเดียวเท่านั้นคือเราต้องการให้เขามีไอน้ำขึ้นมามีสเต็มขึ้นมาอันนี้ก็ใช้เวลาประมาณ8นาทีหรือ9นาทีโอเคเราก็จะได้ปลาที่สุกเดี๋ยววิธีใช้เช็คปลาให้สุกเราก็จะใช้ไม้นี่ปักลงไปนี่เราสังเกตดูจะมีความชื้นของน้ำที่มันระเหยน้ำมันออกไม่ได้มันก็จะถากายมันก็เป็นไอก็จะทำให้เขาสุกง่ายขึ้นด้วยได้แบบนี้ปุ๊บนะครับเดี๋ยวเรามารอดูตัวมูสห่อหมกพร้อมๆกันแล้วก็ออกจากกระทะก็พร้อมเสิร์ฟเลยนะครับเอาละครับได้ที่เรียบร้อยนะครับนี่โอ้โหน่ากินมากเราก็จะเช็คดูว่าปลาสุกไม่สุกเราก็จะใช้ไม้นี่ปักลงไปนะถ้าถึงใบตองก็ถือว่าสุกแล้ว
อย่างอันนี้ทะลุเลยนะครับแปลว่าสุกได้ที่แล้วกำลังดีเลยนะครับนี่จานเสิร์ฟของเราทีนี้เราก็จะจัดจานเสิร์ฟครับอ๋อตอนเสิร์ฟนี่เราไม่เอาใบตองเราเอาเฉพาะก้นที่เป็นกระหล่ำอย่างเดียวเอาละครับหลังจากวางตัวมูสห่อหมกนะครับลงบนจานเสิร์ฟครับปกติห่อหมกเขาจะต้องมีหน้ากะทิใช่ไหมเชฟถูกต้องนี่อันนี้เราเตรียมไว้แล้วนะครับโอ้แต่ว่าเราสามารถทำเป็นซอสได้เลยเพราะเราเสิร์ฟแบบฝรั่งนะวันนี้นะน่ากินจริงเชียวนะครับและอันนี้ก็จะเป็นน้ำมันพริกเนาะก็มีทั้งความหอมรสชาติแล้วก็สีสันนะครับโรยด้วยใบมะกรูดซอยนะครับด้านบนนะครับนี่เลยแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงหั่นแฉลบนะฮะโอ้โหเรียบร้อยเลยอ่ะน่ากินมากๆครับคุณผู้ชมครับแต่ของอร่อยแบบนี้นะครับต้องทานคู่กับข้าวร้อนๆนุ่มๆครับแนะนำเลยนะฮะคุณผู้ชมครับต้องห่อนี้เลยนะฮะข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับบอกเลยว่าอาจารย์เขาคัดมาแล้วว่าในเนี้ยมี5สายพันธุ์หุงปุ๊บนะฮะคุณผู้ชมข้าวขึ้นเต็มหม้อแล้วก็เรียงเม็ดสวยงามเลยนุ่มมากๆข้าว1น้ํา2นะครับได้น่าทานแบบนี้เลยนี่สามารถสั่งกันได้นะครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเท็ดดี้แล้วก็เชฟประจวบในวันนี้นะครับมูสห่อหมกปลากระพงนะครับ